ะจะมาเล่นเกมอูดบาลานซ์ค่ะแล้ววันนี้ใครเล่นแพ้เนี่ยเราก็จะมีบทลงโทษนะคะมองทางแม่ค่ะมีน้ำมะนาวด้วยนะครับมะนาวสดนะคะจะได้อะไรคะจะชูคเกียดเสียงนี้มากเลยนะครับก็ของเล่นชิ้นนี้นะครับก็มีที่เพจฟิล์มฟิวช็อปนะครับใช่ค่ะเป็นเพจของพี่ฟิล์มลูกฟิล์มนั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับคือขายของซะงั้นนะมาเดี๋ยวเรามาแจกกันเลยใช่ก็เหมือนการรีวิวท่านได้ดูกันนะครับว่าเล่นยังไงใช่ไหมแม่ใช่ค่ะน้ำมะนาวก่อนพอแกะออกมานะคะก็จะมีเป็นการ์ดค่ะส่วนการ์ดก็คือเดี๋ยวฟิล์มหยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีเป็นเบอร์1เบอร์0เบอร์2เบอร์3นะคะสมมุติเราเปิดออกมาเป็นเบอร์2แล้วก็ได้เป็นรูปเป็นเหมือนแจกันแบบนี้นะคะเราก็ต้องหยิบแจกันขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาอะไรอีกอันนึงมาก็ได้นะคะให้เป็น2ชิ้นแล้วก็มาแขวนกับตัวเขาค่ะและส่วนตัวที่แขวนคือจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็วางตรงล็อกตรงกลางเนี่ยวางแค่นี้คือเขาก็เด้งแล้วคือเราก็แบบมีสมาธิมากๆไม่งั้นจะโดนน้ำมะนาวตอนนี้นะคะก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเริ่มจากใครก่อนเดี๋ยว1 2 3เลยกันเรียงเฮ้ยเพราะว่าโอนทายออกดีกว่าใช่จริงๆพ่ออยากเล่นด้วยนะแต่พ่อต้องดูกล้องไงครับนี่โอนทายออกนะครับใครคนที่1คนที่2คนที่3คือมือต้องเบาจริงๆนะครับเกมนี้แล้วก็คนที่แพ้ก็คือทานน้ำมะนาวไป2ช้อนเราจะเล่นกันกี่ตาดีสัก5ตาเป็นไงจนกว่าน้ำมะนาวหมดมั้ยอุ๊ยตายชมคอมาพร้อมเดี๋ยวถ้าใครออกก่อนเล่นก่อนใช่ไหมใช่ครับ1 2 3น้อยน้อยฟิวเล่นก่อนคนแรกครับไปที่สุดครับอ๋อแม่คนสุดท้าย1 2 3ฟิวเปิดการ์ดค่ะลุ้นเลยครับน้องฟิวได้เลยช้อนเลยครับได้เลยครับสีเหลืองเป็นจานใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราอ่ะจะแขวน2อันเพราะว่าเราเล่นตามสไตล์เราเลยนะครับใช่ใครทำเด้งก็จับไปเลยนะครับอีกอันนึงค่ะน้องฟิวเฮ้ยเรื่องอันหนักๆซะด้วยนี่ไหมเฮ้ยหลอกเนาะตัวนี้ต่อไปไม่เฟรมโอ้จ้าค่ะอันนี้นะโอ้ยเอานี้ไหมหรือเอานี้ดีไหมพี่โอ้โหมาแล้วสิวางไงโอ้ยลุ้นนะครับน้ำมันหนาวชุ่มคอตาเดียวเลิกไหมสีเหลืองค่ะนี่ค่ะกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าแล้วก็ห้อยด้วยอันนี้ต่อไม่ค่ะมิ้งสิคะมิ้งสิคะอย่ากดดันไม่ให้กดดันตัวเองมาเดี๋ยวหนูตั้งให้หนูใจดีคนละช้อนผมมีแต่คนรักแม่นะรักแม่ทุกคนค่ะเขาอยากให้แม่ชุ่มคอนะชุ่มคอไปแม่ฟิวฟิวเผื่อทั้งหมดสักช้อนนะเปล่าหนึ่งสองสามชุ่มคอแค่จมก็ชุ่มคอแล้วโอ้ยมีเนื้อด้วยไหมกินเนื้อไปด้วยสะใจสำหรับเกมนี้นะพวกเราขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายอะไรน้ำมะนาวไม่หมดเลยมาตา2นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตาต่อไปเลยเมื่อกี้พอแม่เสร็จแล้วใครตอบคนแรกเฮ้ยไม่เอาดีกว่าดิโอ้เลยออกใหม่ดีกว่าใช่เลยทีมคนแรกครับทีมคนแรกหนึ่งสองสามเปิดการ์ดเปิดการ์ดนะครับได้สามทำไมแม่ว่าแม่โดนอีกแล้วแหละมันอยู่ที่มือจริงนะแม่แม่ก็อย่าไปไว้หน้าสิแม่ก็ห้อยหลังสิเออหัวไปฟิล์มหนึ่งนี่ก็กระเด้งได้แล้วน้องฟิวไม่หลอกพี่เบมก็เราก็เหมือนอยู่คนที่สามเลยโอ้ยได้สามน้องฟิวเอามือออกทางห่างเวอร์อันนี้เล่นตามสไตล์เรานะไม่ได้เล่นตามกติกาอะไรมากมายนะครับใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะข้างหลังก็ห้อยได้นั่นน่ะเออเอ้ยชุ่มคอเราจับสีอะไรได้เราก็วางอันนั้นนะครับอย่าง3ก็3 2อย่างนี้สีเหลือง2ชิ้นใช่มั้ยพี่ฟิล์มไม่รอดชุ่มคอเฮ้ยอันนี้อันนี้
น้ำมะนาวนะครับเป็นผลดีกับร่างกายนะทานได้นะครับทำให้แบบใช่ทำให้คอเราแบบนะไหลลื่นเลยทำให้เราชุ่มคอชุ่มคอนะครับหมดแก้วนะครับทีเดียวเลยค่ะชุ่มคอชุ่มคอไม่ไหวต้องมีเกลือไม่ได้มาเดี๋ยวพ่อเล่นด้วยนะเกมนี้มาโอ้ได้ออกกันเลยโอ้น้อยออกน้อยออกแม่นโอ้น้อยออกน้อยออกน้อยออกฟีวันสองฟีวันสองนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามไอ้นี่ก็ชอบเด้งจังเลยนะแม่แม่ขอจบที่สี่พอมาฉีดน้ำมาตาแทนจินนี่จ้าจินนี่จ้ามาใครคนแรกครับแม่นะคะแม่ฟิลฟิลพ่อเอ้ยแม่ผ่านค่ะรอดไปนะครับคนที่สองครับอยากโดนอ่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวจะเป็นไงนะกินเลยก็ได้ค่ะชื่นใจชื่นใจต้องเขียนละเอียดครับงานนี้เอ้ยเล็กสิไม่เอาอ๋อเขาจะวางแผนให้คนสุดท้ายโดนเล่งกี่วะครับพี่บีมฟิล์มได้สามสีอะไรพี่บีมสีน้ำเงินนะครับอันนี้เราออกตัวเลยเราไม่รู้เขาเล่นยังไงหรอกแต่เราเล่นแบบนี้ทำไมพี่ไม่ได้โดนเลยนี่วางแผนไว้พ่อแล้วเนี่ยเราใหม่ก็ได้นะไม่ทันแล้วเต็มที่เลยค่ะมันเยอะกว่าคนอื่นเขาแล้วสุดท้ายชื่นใจไปนะครับอุ้ยปากแห้งพอดีอุ้ยเห็นแล้วปากสั่นเลยเอาไหมคะเดี๋ยวดูพี่ฟิล์มเชียร์พี่ฟิล์มสู้สู้พี่ฟิล์มชื่นใจเย้สำหรับวันนี้นะพวกเราแล้วก็มาเล่นอุดบาลานนะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับพ่อเองก็ไม่โดนเลยนะครับ 4-5 ตาที่ผ่านมานะฮะแป๊บที่เป็นหน้าแดงเลยชื่นใจชื่นใจนะครับพี่เบมครับแพ็กเกจเป็นยังไงเอ่ยนี่นะครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นกันในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นเฉยๆอาจจะแบบเชยนะเราต้องหากิจกรรมเล็กๆมาแกล้งกันด้วยใจจริงๆอยากได้แบบพริกเป็นเม็ดอ่ะแม่โอ้ไม่เอาเอาพริกที่หนูสวนได้มั้ยหนูยอมกินน้ำมะนาวดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพจนะครับฟิล์มฟิล์มช็อปค่ะที่สนับสนุนฟิล์มฟิล์มช็อปคือใครฟิล์มกับฟิล์มนั่นแหละก็เป็นเพจขายของเล่นของเราเองนะก็มีที่เพจนะครับน้องๆสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายทำไมพ่อไม่ดู